พื้นที่นะครับนี่คือสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้กับน้องบางกลอยเขาคือคนไทยตามที่นักน้องพยาคือเพื่อนข้อมูลคือว่าเรากังวลว่าจะมีความรุนแรงบทเรียนที่ผ่านมาของอุทยานเนี่ยมันเขาก็มักจะแก้ปัญหาแบบคือใช้วิธีการแบบแนวคิดแบบจัดการสั่งสอนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็กลัวส่วนที่สองก็คือเราก็รีบเช็คไปว่ามีจำนวนคนเท่าไหร่ตัวเลขที่มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันเยอะก็คือว่าทางหน่วยงานของอุทยานเนี่ยเขาสรุปตัวเลขมาน้อยมากน้อยมันจนเกินความจริงหมายความว่าเรากังวลว่าถ้ามีปฏิบัติการอะไรเนี่ยตัวเลขมันจะถูกจำหน่ายอีกแบบหนึ่งได้ถ้ารัฐทำแล้วก็ส่วนที่3คือเรายิ่งกังวลใจมากที่สุดก็คือเรารู้ว่ามีเด็กกับผู้หญิงเยอะเกินครึ่งเป็นเด็กและผู้หญิงนะครับทีนี้กระบวนการมันก็เลยรีบช่วยกันสื่อสารออกมาจากสาธารณะให้ได้รับรู้นะครับทีนี้การช่วยเหลือช่วงแรกก็เราคิดว่าเราก็เอาของเจตนาก็คือเอาของไปพักไว้ตรงนั้นไปที่บางกลอยล่างแล้วก็ให้พี่น้องบางส่วนที่สามารถลงมาได้เนี่ยเอาขึ้นไปหรือว่าบางส่วนที่เป็นลูกหลานที่สามารถเอาไปให้ก่อนแล้วขั้นตอนการเจรจาก็ตามมาถูกไหมครับเราคาดหวังอย่างนั้นแต่กลายเป็นว่าพอช่วงเวลาระยะเวลาผ่านไปทั้งที่เรามีคณะทำงานที่ตั้งมาแล้วนะกลายเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยลงแบบกดดันถี่มากตอนนี้คือไปถามชื่อว่านายคนนี้อยู่ไหนคือแกนประสานของเราก็ถูกกดดันด้วยการถามชื่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ออกใบปลิวว่ากฎหมายถ้าไม่ลงมาเนี่ยจะดำเนินคดีกฎหมายหนักมากนะทั้งแพ่งทั้งอาญาอย่างเงี้ยคือมองมิติมันเป็นการคุกคามชัดเจนคุกคามแล้วก็ข่มขู่ชัดเจนลักษณะแบบนี้ครับที่สำคัญก็คือเราห่วงว่าสิ่งที่เครือข่ายทั่วประเทศจะไปช่วยเหลือก่อนเนี่ยก็คือให้ความเรื่องมนุษยธรรมอ่ะคือปัจจัย4อ่ะมันต้องมีก่อนแล้วก็เจรจามันเป็นยังไงก็ว่ากันใช่มั้ยครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ปลายทางจะเป็นยังไงแต่เราก็มีคณะกรรมการตั้งขึ้นมาแล้วและขอกำหนดกรอบแล้วเอาข้อเท็จจริงมาเพื่อจะถ้าได้ข้อเท็จจริงมันจะมีแนวทางที่ถูกต้องมากใช่ไหมครับไม่ใช่ฟังรัฐอย่างเดียวคือตอนนี้ระดับกระทรวงระดับนโยบายก็ฟังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเดียวซึ่งมันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นถ้าเราจริงใจจะแก้ใช่ไหมครับสัก1สัปดาห์มาเนี้ยเจ้าหน้าที่รัฐตะเวนปุ๊บชาวบ้านที่ขึ้นลงไม่กล้าที่จะเอาข้าวขึ้นไปเพราะกลัวถูกจับนะครับข้างบนก็เลย2ข้อ2 3ครอบครัวที่ลงมาสัก 2-3 วันเนี้ยที่ยอมลงมาเพราะว่าข้างบนก็อยู่ไม่ได้แล้วอันนี้แหละที่ผมคิดว่าเรื่องปัจจัย4เรื่องอาหารเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ข้างบนน่าลำบากละถ้าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทำแบบนี้นะครับอันนี้ที่กังวลมากตอนนี้ก็ยังเอาอาหารขึ้นไปส่งไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ได้คนก็ไม่ได้ลงมานะครับไอ้คนที่ลงมาก็คือคนที่ลงตั้งใจลงมาเอาข้าวแต่พอเจ้าหน้าที่บล็อกอย่างนี้ก็เอาขึ้นไปให้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นรูปแบบของกระบวนการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งนอกพื้นที่ก็พยายามเจรจาแต่ในพื้นที่ก็กดดันสุดๆอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันก็หดหู่แล้วก็น่าเห็นใจพี่น้องของเรา